สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้จะมาตำข้าวโพดนะครับผมสับสับกันเลยเนาะนะครับผมชมเลยกันเลยนะครับผมนะเตรียมครกรอเลยนะครับผมมีข้าวโพดได้มาฝักใหญ่เลยเนาะอยากทานนะครับตำข้าวโพดนะเครื่องก็จะมะนาวนะครับผมนะน้ำมะขามเปียกครับผมมีมะม่วงดิบนะครับผมนะตัวฝักยาวครับแครอทครับกระเทศนะครับผมพริกกระเทียมนะครับผมนะน้ำปลาน้ำตานะครับแล้วก็มีกุ้งแห้งตัวเล็กนะครับผมนะแล้วก็ตัวส่งผลเนาะเครื่องเคียงก็จะเป็นกระดองจีนะครับกากหมูนะครับผมนะเตรียมจานไปเลยนะครับผมนะมีก้านผักบุ้งนะครับถั่วฟูกะหล่ำปีนะครับถั่วกยาเนาะแล้วก็ใบโหระพานะครับผมเนาะเราจะมาหั่นข้าวโพดกันเลยนะครับผมเนาะสนใจนะครับเป็นครับผมนะทำกับผลเนาะร้อนๆเลยครับผมนะนะต้มใหม่ๆได้ครับผมนะผมหั่นชิดแกนเม็ดในเลยนะผมนะแกนเม็ดเลยนะแกนฝักเลยเนาะด้วยกันเลยนะผมนะใส่พริกกระเทียมนะผมผักยาวครับใส่มะม่วงดิบลงไปเนาะแครอทซอยนะครับผมเนาะมะเขือเทศนะครับผมเนาะน้ำมะขามนะครับผมเนาะตาลทราย1ช้อนนะครับผมนะน้ำปลาเนาะนะครับผมน้ำปลาประมาณ2ช้อนนะเพิ่มความหอมจากน้ำมะนาวนะครับผม1ลูกนะ
ผมมุงก็เปรี้ยวเนาะน้ำมะขามก็เปรี้ยวนะผมนะเติมความเปรี้ยวและหอมนะจากมะนาวครับผลละลายน้ำตาลก็เลยนะครับคนเข้ากันน้องนะผมนะชาตินึงครับเยี่ยมเลยครับจับจับเลยเนาะเราจะใส่ข้าวโพดลงไปนะครับผมนะมาเลยนะผมนะปักตัวต่างกับผมนะมาครับตัวต่างกับผมนะตำข้าวโพดครับจับเลยนะผมนะท่านใดสนใจเชิญครับผมนะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมาครับทุกท่านครับผมนะขอเช็ดข้าวสารเล็กน้อยนะครับผมมาครับทุกท่านครับผมนะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมกระโพดกากหมูนะครับทอดแล้วก็มีขนมจีนเนาะกินคู่กันนะครับผมลืมใส่ถั่วลิสงนะครับผมมาครับนะครับผมลอยกระป๋องไปเลยนะครับผมเบอร์วันนี้เลยนะครับผมขอไปนะพุ่มไปจัดเนาะนะครับผมเมนูนี้อร่อยแน่นอนครับผมนะมาครับด้านครับผมนะจับเลยนะครับผมนะปักหัวจานก็จะมีตัวผู้นะครับตัวผักยาวนะครับก้านผักบุ้งเนาะพอดีใบเหลือแต่ยอดนะครับเหลือแต่ก้านเนาะแล้วก็ลำปีนะครับแล้วก็โหระพานะครับผมกินคู่กับตำข้าวโพดครับผมนะเครื่องแหนมก็จะมีขนมจีนซึ่งขนมจีนเปล่าเนาะแล้วก็แคบหมูทอดนะครับกากหมูทอดนะครับมาเด้อครับทุกท่านครับผมเนาะครับอร่อยกันเลยเนาะนะครับทั้งกากหมูนะครับขนมจีนนะครับผมแล้วก็ตำข้าวโพดนะปักสดนะครับผมอร่อยแน่นอนครับผมนะท่านใดสนใจอยากลองทำทานนะเชิญครับผมโดยด้วยถั่วที่สองขั้วเนาะสับๆกันเลยนะครับผมรสชาติก็คงตามใจชอบนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผม
คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ